รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมื้ออาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญของวันนะครับและเมนูอาหารเช้ายอดนิยมก็คือเมนูไข่นั่นเองครับเวลาที่เราพูดถึงไข่ที่เรานิยมนำมาทำอาหารหรือบริโภคนะครับก็จะมีมากมายไม่ว่าไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาไข่ปลาไข่มดโอ้สารพัดไข่เลยครับแต่ถ้าเป็นไข่ที่ใช้ทำอาหารเช้าก็เห็นจะต้องเป็นไข่ไก่นะครับและวันนี้นะครับ My Cooking School 101บทเรียนที่เราจะนำมาแบ่งปันจะเป็นเรื่องราวของพื้นฐานการทำเมนูไข่ง่ายๆที่เหมาะกับอาหารเช้าครับและทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นใน X Station แห่งนี้ครับไข่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาหารสดครับดังนั้นการเก็บอาหารสดเราต้องเก็บในตู้เย็นเปรียบเทียบง่ายๆครับการเก็บหรือการรักษาไข่วางไข่ไว้นอกตู้เย็นนะครับ1วันเนี่ยอายุของเขาจะเท่ากับในตู้เย็น 4-5 วันทีเดียวครับและคำถามต่อมานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะสงสัยแล้วว่าไอ้ถาดไข่ที่ให้มาเนี่ยเวลาที่วางไข่เนี่ยเราควรจะวางด้านไหนลงดีนะครับคำตอบง่ายๆครับในตัวไข่เนี่ยไข่ทุกฟองนะครับแม้ว่าจะสดแค่ไหนก็ตามนะครับจะมีตัวโพรงอากาศอยู่ครับโพรงอากาศของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านที่เป็นด้านป้านก็คือด้านที่กว้างกว่านะครับดังนั้นถ้าเผื่อเราอยากจะเก็บไข่ให้ดีแล้วไม่ต้องมีแรงดันของอากาศเราก็ง่ายๆครับหันด้านป้านขึ้นด้านบนครับเมนูแรกของเราในวันนี้นะครับจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเหลือเกินครับเราจะต้มไข่กันครับและสำหรับไข่ต้มนะครับชื่อเขาบอกว่าต้มเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า boil egg ใช่ไหมครับแต่เทคนิคที่ผมจะนำมาฝากในวันนี้เชื่อไหมครับว่าตัวไข่เนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่ในน้ำเดือดพล่านหรือถ้าอยู่ก็อยู่เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับเริ่มจากเมนูแรกก่อนนะครับเราจะมาทำไข่ต้มสุกหรือว่า hard boil egg นั่นเองนะครับเทคนิคสำหรับการต้มไข่แบบที่สุกดีหรือ hard boil นะครับผมจะใช้ไข่เนี่ยใส่ลงไปในน้ำที่อุณหภูมิห้องน้ำเนี่ยควรจะท่วมตัวไข่นะครับนำไปตั้งไฟครับและตอนนี้นะครับน้ำของเราก็เดือดแล้วครับเราจะปิดฝานะครับแล้วก็ยกออกจากความร้อนอย่างที่ผมบอกไว้นะครับไข่จะอยู่ในน้ำเดือดแค่ครู่เดียวเท่านั้นเองครับแต่จะอยู่ข้างนอกในลักษณะนี้ครับค่อยๆสุกไปช้าๆนะครับเป็นเวลา13นาทีเนื้อไข่ของเราจะไม่แข็งกระด้างครับผมเตรียมชามน้ำแข็งไว้นะครับเมื่อครบ13นาทีแล้วนะครับเราจะหยุดคุกกิ้งก็คือไม่ให้เขาทำความร้อนต่อนะครับโดยการนำลงไปแช่ในน้ำเย็นจัดแบบนี้ครับเราเคยสังเกตไหมครับบางทีเราทานไข่ต้มนะฮะรอบๆไข่แดงเนี่ยจะมีสีเทาเขียวตรงนั้นเนี่ยเกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กที่มีอยู่ในไข่แดงแล้วก็ซัลเฟอร์ในไข่ขาวนะครับการแช่น้ำเย็นเช่นนี้นะครับเพื่อเป็นการหยุดความร้อนจะไม่ทำให้ไข่มีลักษณะนั้นครับเย็นดีแล้วนะครับเอาละมาดูกันนะครับไข่แดงของผมจะออกมาสุกมากน้อยแค่ไหนครับไข่ของเรานะครับจะสุกดีแล้วสม่ำเสมอเท่ากันที่สำคัญนะครับเราลองสังเกตบริเวณรอบๆของไข่แดงนะฮะเนี่ยครับเป็นลักษณะนี้นะฮะจะไม่มีลักษณะที่เป็นสีเทาๆหรือเขียวๆให้เราพบเห็นนะครับสำหรับไข่ต้มนะครับรับประทานได้ง่ายๆเลยโรยเกลือโรยพริกไทยก็รับประทานได้แล้วหรือบางคนนะครับจะหั่นให้เป็นกรีบเล็กๆรับประทานกับสลัดก็ได้ครับเราเห็นวิธีการของไข่ต้มสุกไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการต้มซอฟต์บอยเอกนะครับซึ่งซอฟต์บอยเอกเนี่ยมันมีหลายระดับครับสำหรับคนไทยก็จะเรียกว่าแต่ไข่ลวกที่ว่าไข่ขาวยังไม่เซตตัวดีหรือว่าพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นไข่ระดับไข่ต้มยางมะตูมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูหลายๆระดับซึ่งจะทำพร้อมๆกันครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไข่ต้มของเราเนี่ยแทบไม่ได้อยู่ในน้ำเดือดพล่านเลยนะครับตรงกันข้ามกับการทำไข่ต้มสุกนะครับ
ซึ่งเราใส่ไข่ตั้งแต่ตอนน้ำเย็นสำหรับการทำซอฟต์บอยเอ็กนะครับตอนนี้น้ำเดือดดีแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าเอาน้ำออกจากความร้อนครับปิดไฟได้เลยนะฮะแล้วตอนนี้เราจะค่อยๆหยอดไข่นะครับลงไปครับผมจะใช้ทั้งหมด4ฟองนะครับค่อยๆวางไข่ลงไปเบาๆครับเพราะถ้าเผื่อเราวางแรงเนี่ยเปลือกไข่อาจจะแตกได้ครับผมส่วนมากเวลาที่ทำอาหารเนี่ยเขาจะนิยมใช้ไข่ที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องเสมอนะครับดังนั้นนะครับแนะนำง่ายๆครับก่อนที่เราจะทำอาหารนำไข่ออกมาทิ้งที่อุณหภูมิห้องสัก 10-15 นาทีก่อนครับเอาแล้วล่ะไข่ของผม4ฟองตอนนี้อยู่ในหม้อเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือปิดฝาครับแล้วก็ทิ้งให้เขาอยู่ในน้ำร้อนครับตอนนี้6นาทีแล้วนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับขอเขียนตัวเลขไว้นิดหนึ่งนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แช่ในน้ำเย็นจัดให้หยุดความร้อนสัก3นาทีก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสกันนะครับว่า6 7 8 9สภาพจะเป็นยังไงแล้วคุณชอบแบบไหนครับไข่ของเราเย็นลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า6 7 8 9จะเป็นยังไงบ้างนะครับชึบว้าวและนี่ก็คือความหลากหลายนะครับของซอฟต์บอยเอ็กหรือว่าไข่ลวกใบยันไข่ยางมะตูมเลยนะครับแตกต่างกันด้วยระยะเวลาที่ใช้นะครับต้องการรับประทานแบบไหนหรือต้องการใช้งานกับแบบไหนก็เลือกแบบนั้นละกันครับแล้ววันนี้ผมมีเมนูง่ายๆที่ทำจากไข่ต้มมาฝากนะครับเป็นเมนูที่มีชื่อว่า Devil Egg นะครับ Devil Egg นะครับแสนง่ายฮะเราแค่หั่นครึ่งนะครับแล้วก็เอาส่วนของไข่แดงเนี่ยออกครับใส่มายองเนสลงไปนะครับตามด้วยมัสตาร์ดครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะใส่เป็นวาซาบิอยากใส่เป็นน้ำพริกเผาอะไรก็ได้นะครับเกลือเล็กน้อยครับพริกไทยเล็กน้อยพริกไทยผมไม่ใส่เยอะนะฮะเดี๋ยวจะสีไม่สวยเสร็จแล้วเราก็ใช้ที่บดนะครับหรือซ่อมก็ได้นะครับบดส่วนประกอบทุกอย่างให้เนียนเข้ากันดีครับส่วนประกอบทุกอย่างเนียนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็นำมาใส่ถุงบีบครับผมเดี๋ยวเราจะบีบตัวนี้ฮะกลับเข้าไปเป็นไส้ในตัวไข่ขาวครับแล้วเราก็แต่งหน้าง่ายๆนะครับบางคนก็อาจจะแต่งด้วยเบคอนไข่ปลาแซลมอนอะไรทุกอย่างได้หมดเลยแล้วแต่ที่เราต้องการนะครับนี่ครับผมทำให้ดูนะครับง่ายๆครับก็ตกแต่งด้วยต้นหอมให้สวยงามนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆที่เราสามารถใช้ไข่ต้มสุกมาดัดแปลงได้นะครับและนี่ก็คือเดวิลเอ็กครับเมนูไข่เมนูต่อไปนะครับเมนูนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะทำโพชเอ็กครับโพชนะครับก็คือเทคนิคการทำอาหารที่เรานำสิ่งที่เราต้องการปรุงเนี่ยครับไปใส่ในน้ำเดือดน้ำร้อนให้เขาเซตตัวดีนะครับโพชเอ็กหรือไข่ทอดน้ำเนี่ยนะครับเป็นเมนูที่เวลาที่เราจะทำเราควรจะใช้ไข่สดใหม่เท่านั้นครับเพราะว่าถ้าเผื่อไข่เก่าเนี่ยไข่แดงจะไม่อยู่ตรงกลางตัวไข่ขาวนะครับแล้วเวลาที่เราเอาลงไปในน้ำเนี่ยรูปทรงออกมาจะไม่สวยครับไข่ที่สดใหม่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าไข่แดงเนี่ยจะกลมป๊อกเลยนะฮะแล้วก็มีสีที่ออกเหลืองส้มนะครับตัวไข่ขาวที่อยู่รอบๆเนี่ยจะมีความเข้มข้นค่อนข้างจะมากนิดนึงพอออกไปมุมนอกๆเนี่ยนะครับก็จะเหลวลงเล็กน้อยไข่เก่าไข่ขาวจะเหลวเกือบหมดเลยนะครับแล้วเวลาตอกออกมาเนี่ยไข่แดงจะไม่กลมป๊อกแต่จะกลมแบบแบนๆนะครับเอาละครับในการทำไข่ทอดน้ำนะครับเราจะใช้น้ำสะอาดใส่ลงในหม้อความสูงเนี่ยควรจะประมาณสัก8เซนนะครับแล้วเราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรถ้าน้ำเรามากกว่านั้นก็
คูณเพิ่มไปเองนะครับในการทำไข่ทอดน้ำนะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าเราอย่าตอกไข่โดยตรงลงไปเป๊ะอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราควบคุมไม่ได้อาจไปทำให้ไข่แดงแตกหรืออะไรยังไงก็ตามตอกใส่ถ้วยแบบที่ผมตอกเนี่ยครับง่ายที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราจะทำกันสัก2ฟองแล้วกันในเวลาการทำไข่ทอดน้ำนะครับน้ำจะต้องไม่เดือดพล่านนะครับถ้าเดือดพล่านเนี่ยไข่ขาวจะกระจุยเลยนะฮะตอนนี้เราคอยให้น้ำเดือดก่อนนะครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วเราจะลดไฟครับลดไฟให้น้ำอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าซิมเมอร์นะครับก็คือละอุแต่ไม่เดือดพล่านทีเดียวครับหลังจากนั้นนะครับเราจะค่อยๆหยอดไข่ลงไปครับนี่นะฮะตลบเขานิดนึงนะครับให้ไข่ขาวเนี่ย อยู่คุมรอบๆไข่แดงครับอุปกรณ์สำคัญที่เราจะต้องมีในการทำไข่ทอดน้ำนะครับก็คือทัพพีโปร่งนั่นเองนะฮะเอาไว้ตักขึ้นมาระยะเวลานะครับในการที่ไข่ของเราอยู่ในน้ำเนี่ยครับใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งถึง3นาทีแล้วแต่ขนาดของไข่ที่เราใช้ไข่ทอดน้ำของเราใช้ได้แล้วนะครับอย่าคอยให้ไข่สุกนะครับใส่ลงในน้ำเย็นครับโพชเอ็กเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างสามารถทานกับสลัดซีซ่าสลัดระหว่างโพชเอ็กไปฟองหนึ่งโอ้โหน่ารับประทานมากหรือเมนูที่ตอนนี้เป็นที่นิยมสุดๆครับเอ็กเบเนดิกต์ครับเอ็กเบเนดิกต์เนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องมีอิงลิชมัฟฟินสำหรับคนที่ไม่มีนะครับก็ใช้เป็นขนมปังธรรมดาก็ได้แต่ตัวที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวซอสครับซึ่งมีชื่อว่าฮอลแลนด์แดชนะครับวิธีการทำไม่ยากเดี๋ยวทำให้ดูด้วยวันนี้นะฮะตัวที่เราจะใช้นะครับก็คือน้ำส้มสายชูขาวนั่นเองเราใช้1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงในหม้อครับผมหลังจากนั้นนะฮะอ้าวพริกไทยขาวนะครับ6เม็ดนะฮะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วเราก็บดหยาบๆครับไม่ต้องมากมายนะฮะนิดเดียวเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปครับนำมาตั้งไฟครับผมตั้งไฟแค่ไหนนะครับตั้งไฟให้ส่วนประกอบของเราเนี่ย1ช้อนโต๊ะเหลือสักเศษ2ส่วน3ช้อนโต๊ะเรียกว่าลดลงไปนิดหนึ่งครับและในขณะเดียวกันรสของพริกไทยก็จะเข้าไปอยู่ในตัวน้ำส้มสายชูด้วยนะครับเรียกว่าการ infusion นะครับแล้วล่ะเราจะเอาน้ำส้มสายชูตัวนี้เนี่ยนะครับกรองครับเพราะเราไม่เอาเม็ดพริกไทยนะครับหลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วนะฮะเราจะทำให้เขาเย็นลงนิดหนึ่งครับโดยการใส่น้ำเปล่าลงไป1ช้อนโต๊ะครับเราจะใช้ไข่แดงครับใช้ทั้งหมด2ฟองนะครับการที่เราใส่น้ำลงไปก็เพื่อลดอุณหภูมิด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไข่แดงจะสุกครับเราจะใช้ไอน้ำเนี่ยครับความร้อนจากน้ำเดือดนะครับในการทำซอสตัวนี้ครับซอสฮอลแลนด์แดชนะครับปกติแล้วเขาจะรับประทานอุ่นๆนะครับเราจะรับประทานที่อุณหภูมิประมาณ30กว่าถึง60กว่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นซอสที่ต้องทำสดรับประทานสดเก็บได้อย่างมากไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเอาละในการทำนะครับเกลือเล็กน้อยครับใส่ลงไปครับข้างๆตัวผมจะมีอันนี้ฮะอันนี้เป็นเนยละลายซึ่งเนยละลายจะต้องมีอุณหภูมิที่อุ่นๆห้ามใช้เนยเย็นนะครับวางลงไปเลยครับบนความร้อนแล้วก็ตีไข่แดงกับน้ำส้มสายชูให้เข้ากันครับหลังจากเริ่มเข้ากันแล้วนะครับวิธีการทำก็คือว่าเราจะหยอดเนยละลายลงไปครับหยอดลงไปเป็นสายแล้วตีไปด้วยนะครับหลังจากที่ใส่เนยจนหมดแล้วนะครับเอาออกจากความร้อนทันทีครับปรุงรสพริกไทยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัดรสด้วยเปรี้ยวๆนิดนึงให้เปรี้ยวแบบไปปลายลิ้นนะฮะเพราะยังไงเรามีน้ำส้มสายชูอยู่แล้วนะครับแต่กลิ่นมะนาวเลมอนก็จะให้ความสดชื่น English Muffin นะครับวิธีการทำไว้ค่อยมาเรียนกันแต่วันนี้ซื้อเขารับประทานก่อนแล้วกันนะครับหั่นครึ่งครับผมกลับมาที่ไข่ของเราครับไข่ของเราตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไข่แดงก็ยังนุ่มอยู่นะครับเพราะเราแช่ไว้ในน้ำแข็งครับโพชเอ็กครับตามด้วยฮอลแลนด์แดชซอสครับโรยพริกไทยนิดนึงเกลือเล็กน้อยครับว้าวน่ารับประทานจริงๆฮะเสน่ห์ของเขานะครับคือเวลาที่รับประทานครับเราตัดลงไปบนโพชเอกหรือไข่ทอดน้ำนะครับโอ้โหด้านในก็ยังมีไข่แดงนุ่มๆไหลออกมาด้านนอกลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับว่าไข่ทอดน้ำนำมาทำเมนูได้เยอะแยะรวมถึงนี่ด้วยครับเอกเบเนดิกต์ครับ
เมื่อพูดถึงเมนูไข่อาหารเช้านะครับไม่มีไข่ดาวไม่ได้ครับไข่ดาวเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่เราจะสังเกตไหมครับบางคนก็ทอดไข่ดาวแล้วดูน่ารับประทานบางคนก็ดูไม่น่ารับประทานจริงๆแล้วมันมีเหตุปัจจัยอยู่ในนั้นครับไขมันที่เราใช้ในการทอดไข่เนี่ยไม่ว่าจะใส่น้อยหรือมากมันต้องมีนะครับอาจจะเป็นน้ำมันพืชอาจจะเป็นน้ำมันที่ออกจากเบคอนในกรณีที่เราทอดเบคอนก่อนนะครับหรืออาจจะเป็นเนยก็ได้แต่สำหรับกรณีของเนยถ้าเผื่อเราจะใช้เนยในการทอดไข่ปกติแล้วนะครับเนยเนี่ยเขาจะทนความร้อนได้ไม่สูงไม่เท่ากับน้ำมันการที่เราจะนำเนยมาปรุงอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงนะครับเราต้องทำขั้นตอนหนึ่งก่อนครับเรียกว่าการclarify เนยหรือทำให้เขาเป็น clarify butter นั่นเองนะครับผมนำเนยมาตั้งไฟนะครับเวลาที่เนยละลายนะครับถ้าเผื่อเราลองดูลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นน้ำใสๆเหลืองๆนะครับกับส่วนที่ดูขมุกขมัวเป็นก้อนขาวๆขุ่นๆนะครับไอ้ส่วนที่ขมุกขมัวนี่แหละครับเขาเรียกว่า milk solid นะครับมันจะเป็นส่วนของแข็งซึ่งเวลาที่มันอยู่ในตัวเนยเนี่ยครับมันจะทำให้เนยของเราทนความร้อนไม่ได้เราจะใช้ช้อนนะครับค่อยๆตักฟองเหล่านั้นออกมาครับสำหรับบางส่วนเนี่ยที่เราช้อนออกไม่หมดมันจะหล่นลงไปอยู่บริเวณก้นหม้อไม่เป็นไรนะครับเรายกเนยออกมาจากความร้อนครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกรองครับผมเทลงไปช้าๆนะครับเวลาที่เย็นตัวขึ้นนะฮะเราจะสังเกตได้ชัดเลยว่าเขาจะต่างจากเนยทั่วไปนะครับจะมีความใสแบบว่ามองทะลุทะลุได้เล็กน้อยนะครับจะไม่ได้เป็นสีเหลืองนวลทึบเดี๋ยวเราจะใช้ clarify butter ตัวนี้ครับมาทำไข่ดาวครับแต่วันนี้เราจะทอดในรูปแบบของ American breakfast นะครับที่เขาทานกับอาหารเช้าครับเวลาที่เราสั่งไข่ดาวเนี่ยครับเขาจะมีหลายสับหลายระดับมากนะครับที่เราคุ้นเคยมากที่สุดเขาก็จะเรียกว่า sunny side up นะครับ sunny side up ความหมายง่ายๆครับเอาไข่ลงไปทอดโดยไม่ต้องกลับด้านนะครับในเรื่องของการทอดไข่ดาวนะครับไข่ที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นไข่สดครับกระทะไม่ต้องร้อนมากนะครับผมถ้าร้อนมากเนี่ยไข่ขาวรอบๆจะกระด้างครับผมใส่ไข่ลงไปเลยครับสำหรับตัวไข่แดงด้านบนนะครับกวักเนยขึ้นมานิดนึงนะครับราดลงไปข้างหน้าครับเรียบร้อยแล้วครับไข่ดาวลักษณะนี้ก็จะเป็นไข่ดาวที่เราเรียกว่า sunny side up นะครับอีก2ลักษณะนะครับจะเรียกว่าแบบโอเวอร์นะครับซึ่งโอเวอร์เนี่ยมีแบบโอเวอร์อีซี่แล้วก็โอเวอร์ฮาร์ดครับโอเวอร์อีซี่นะครับก็ง่ายๆครับกลับด้านแต่ไข่แดงยังไม่สุกดีนะครับณตอนนี้เราได้สเตจที่เรียกว่าซันนี่ไซอัพแล้วครับแต่สำหรับโอเวอร์อีซี่นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะกลับด้านครับผมในการกลับด้านของเรานะครับเรายังจะไม่ให้ไข่แดงของเราเนี่ยครับสุกดีครับนั่นเป็นที่มาของคำว่า easy นะครับแล้วก็นำขึ้นมาพักได้แล้วครับผมสำหรับแบบสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นแบบ over hard นะครับตอนนี้เราก็จะกลับด้านแล้วครับแต่ในการกลับด้านนะครับเราจะกลับด้านแล้วทิ้งไข่ไว้นานเล็กน้อยครับเพื่อให้ไข่แดงสุกเต็มที่ครับผมและนี่ก็คือไข่ดาวใน3รูปแบบนะครับ sunny side upover easy และก็ over hard ครับไข่คนครับไข่คนหรือ scrambled egg นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนที่ชอบไข่สัมผัสแบบนุ่มๆเนียนๆนะครับวันนี้พลจะมาสาธิตวิธีการทำ scrambled อย่างง่ายๆแล้วก็ออกมาแล้วผิวเนียนนุ่มนะฮะสำหรับตัว scrambled นะครับเราสามารถใส่ของเหลวลงไปได้เพิ่มนะครับเพื่อทำให้ไข่เนี่ยมีเนื้อที่เนียนแล้วก็นุ่มขึ้นแต่สัดส่วนที่เราจะใส่ได้เนี่ยนะครับปกติแล้วง่ายมากครับไข่1ฟองเราจะใส่ของเหลวลงไปได้ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมใช้ไข่4ฟองใส่ลงไปในหม้อทั้งหมดนะครับผมใช้ครีมทั้งหมดนะครับ3ช้อนโต๊ะครับเนยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับปกติแล้วเราจะปรุงด้วยเกลือนะครับแต่ผมจะไม่ใส่เกลือตอนนี้เพราะว่าเกลือเนี่ยทำหน้าที่ดูดน้ำนะฮะจะทำให้ไข่เนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนๆแล้วก็ไม่สวยงามนะครับวางไข่ลงไปเลยครับบนความร้อนครับคนไปเรื่อยๆครับเนยก็จะค่อยๆละลายนะครับพอไข่มีลักษณะที่ข้นขึ้นเริ่มจะเซตตัวแล้วนะครับผมจะยกออกจากความร้อนทันทีครับหลังจากนั้นเราค่อยปรุงรสด้วยเกลือตอนนี้ครับวันนี้เสิร์ฟง่ายๆนะครับผมจะเสิร์ฟกับขนมปังครับผมแต่งด้วยต้นหอมเล็กน้อยครับผมโรยด้วยพริกไทยเล็กน้อยนะฮะจะสังเกตว่าไข่ของเราเนี่ย
ยังมีสีที่เนียนสวยอยู่แล้วก็ไม่แข็งมากเกินไปไม่จับตัวกันเป็นก้อนๆ นะครับยังมีความนุ่มอยู่ครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของไข่ที่วันนี้ผมนำมาแบ่งปันครับไข่ข้นหรือว่าสแกมเบิลเอ็กนั่นเองครับอีกหนึ่งเมนูไข่นะครับที่เป็นที่โปรดปรานของหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะครับก็คือออเมเล็ตครับออเมเล็ตถ้าเกิดแปลเป็นไทยๆแปลว่าไข่เจียวนะครับไข่เจียวนั่นก็หมายความว่าไข่จะต้องถูกให้ตีให้มีอากาศเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับจะไม่เหมือนกับตรงของสแกมเบิลเอ็กนะครับสแกมเบิลเอ็กเราจะมีใส่ของเหลวลงไปเพิ่มเป็นครีมเป็นนมนะครับแต่ออเมเล็ตไม่มีเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมจะใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยครับนอกจากการที่ว่าเจียวเขาเล็กน้อยครับออเมเล็ตสไตล์อเมริกันนะครับเขาบางทีก็จะใส่เครื่องลงไปหลายอย่างครับถ้าเผื่อสมมติว่าใส่หอมใหญ่เราก็ควรจะเอาหอมใหญ่ไปผัดตั้งแต่ต้นให้สุกเล็กน้อยนะครับใส่เห็ดก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเห็ดน้ำเยอะก็ควรจะผัดตั้งแต่ต้นเหมือนกันแต่วันนี้ผมจะใส่ชีสนะครับซึ่งชีสเนี่ยโดนความร้อนนิดเดียวก็ละลายแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตอนขั้นตอนกลางๆระหว่างการทำนะครับใส่ไขมันนะครับซึ่งผมใช้เป็นเนยนะครับก้อนเล็กๆใส่ลงไปครับความร้อนใช้กลางๆนะครับอย่าร้อนมากเกินไปนะครับหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วนะฮะแล้วมีลักษณะเป็นฟองฟูๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเกลือเกลือยังไม่ต้องใส่นะครับผมแล้วก็ราดลงไปเลยฮะทั้งหมดครับพอยต์ของออเมเล็ตคือจะต้องไม่สุกมากเกินไปนะครับหาแล้วครับพอแล้วครับผมนำมาปรุงต่อข้างนอกเลยครับปิดไฟครับโรยเกลือนิดนึงวันนี้เราจะใส่พาสเลย์สับนะครับผมสับไว้แล้วโรยด้านในนิดนึงครับเป็นเหมือนตัวไส้นะครับใส่ชีสนะครับวันนี้เลือกใส่เป็นเชดดาร์นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะค่อยๆพับเป็น3ตอนแล้วครับนี่นะฮะนะครับก็จะออกมาได้เป็น3ตอนลักษณะนี้ครับเอาละครับความลงบนจานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเท็กซ์เจอร์ของไข่เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับด้านในเนี่ยเขายังจะชุ่มๆอยู่นะครับเรียกว่ายังไม่สุกดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของตัวออเมเล็ตนะครับผมเสิร์ฟกับขนมปังสักชิ้นหนึ่งง่ายๆครับและนี่ก็คือเมนูไข่อีกเมนูหนึ่งในรูปแบบอาหารเช้าที่คุณนิยมกันนะครับออเมเล็ตครับไข่ไก่นะครับเป็นอาหารที่มีสารอาหารประเภทโปรตีนที่มีคุณค่านะครับนอกจากนั้นยังเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมีราคาไม่แพงครับแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆมากมายนะครับไม่ว่า A D E หรือว่า B รวมถึงแร่ธาตุสำคัญอีกเยอะแยะทีเดียวครับสำหรับคนที่ต้องการจะควบคุมนะครับในเรื่องของไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลนะครับก็สามารถจะจำกัดการบริโภคส่วนของไข่แดงได้ครับเพราะว่าในไข่ไก่เนี่ยครับส่วนที่เป็นไขมันทั้งหมดจะอยู่ในไข่แดงเท่านั้นในไข่ขาวเนี่ยนะครับไม่มีไขมันใดๆทั้งสิ้นครับและนั่นก็คือเรื่องราวสาระดีๆวิธีการทำของเมนูไข่พื้นฐานที่ผมนำมาแบ่งปันใน My Cooking School 101ตอน X Station ครับและสำหรับคู่มือรายละเอียดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับ